ม่ได้ฉลองอะไรครับโดยปกติ4ปีมีแค่ครั้งเดียวเนาะมีไหมไม่มีใช่ไหมเดี๋ยวรออีก3ปีอย่างปีนี้มีแพลนจะไปไหนพิเศษไหมครับพี่ท่านถูกกองเขาจองเลยคิวงานแน่นทั้งเดือนเลยอ่ะค่อนข้างถึงเดือนหน้าเลยครับเห็นช่วงนี้พี่นาชาคือพาน้องไททันไปตีแบดบ่อยมากมันมีตั้งแต่ตีแบดว่ายน้ำหรือเทนนิสแต่อย่างนึงที่ผมสงสัยคือลูกผมไม่ชอบฟุตบอลเลยไม่ได้พ่อเลยก็ยังไม่ชอบอ่ะครับยังไม่ชอบคือผมยังเชื่อว่าถ้าเขาชอบอะไรเนี่ยเขาจะอยากจะรู้อยากจะพัฒนาตนเองแล้วอยากจะฝึกฝนตรงนี้เป็นสิ่งที่เราค่อยๆสังเกตไปไม่ควรบังคับถ้าเขาไม่ชอบนะฮะถ้าเขาชอบก็คงจะต้องบังคับให้ฝึกซ้อมเพราะว่าการฝึกฝนมันเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาน้องๆไปเรียนต่างประเทศพี่ตุ้ยมีแผนอะไรอย่างนี้บ้างไหมตอนนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าการไปเรียนต่างประเทศเนี่ยมันก็หนึ่งคือเรื่องภาษาสองคือเรื่องการประสบการณ์การใช้ชีวิตในที่สุดแล้วเนี่ยเขาต้องเรียนรู้จากการเติบโตของเขาเองจากจริตของเขาเองจากวิธีคิดจากความชอบนี้ก็คงต้องค่อยๆดูไปแล้วเรื่องการเรียนต่างประเทศ